ประกาศตามหาน้องอุ้มหายตัวปริศนาใครพบแจ้งกลับด่วนครอบครัวเป็นห่วงมาก Facebook เพจมูลนิธิเพชรเกษมชุมพรเขตละแมลงประกาศตามหาคนหายหลังได้รับแจ้งจากครอบครัวของน้องอุ้มระบุว่ามูลนิธิเพชรเกษมชุมพรเขตละแมได้รับแจ้งจากทางญาติให้ช่วยลงเพจตามหาน้องๆชื่อนางสาวสุภาพรอัมพุทธาอุ้มอายุ15ปีน้องเรียนอยู่โรงเรียนละแมวิทยาหมู่4หายออกจากบ้าน108หมู่16ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเวลาประมาณ 22.00 นใครพบเห็นน้องติดต่อญาติได้ที่เบอร์081-893-2397ลุงของน้องหรือติดต่อมาทางเพจโดยตรงได้เลยหรือ089-687-8960ดับนูตอนนี้ญาติเป็นห่วงน้องมากเพราะน้องเพิ่งย้ายมาอยู่แถวบ้านบางมั่นได้ไม่นานต่อมาทางด้าน Facebook อีจันรายงานว่าเบื้องต้นทางครอบครัวน้องอุ้มบอกว่าน้องมีปัญหาที่โรงเรียนจึงโดนไล่ออกกลับมาบ้านก็เลยโดนป้าด่าน้องอุ้มน้อยใจราว4ทุ่มน้องออกจากบ้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลเห็นผู้หญิงขับจักรยานยนต์มารับไปทางครอบครัวพยายามติดต่อโทรหาแต่น้องอุ้มไม่รับเป็นห่วงจึงพากันไปแจ้งความไม่นานจากนั้นน้องอุ้มส่งไลน์หาพี่สาวบอกให้ทางครอบครัวไปถอนแจ้งความเธอสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทางครอบครัวสงสัยโทรหาไม่รับแต่ส่งไลน์มาบอกให้ถอนแจ้งความยืนยันไม่ถอนแจ้งความเกรงว่าคนที่ส่งไลน์มาจะไม่ใช่น้องจะไม่ถอนจนกว่าจะเจอ